ผู้ชมครับไปดูบรรยากาศของการเกณฑ์ทหารกันหน่อยดีกว่าบีบหัวใจที่สุดก็คือช่วงแบบนาทีสุดท้ายมันเหลือ2คนแล้วก็เหลือใบดำกับใบแดงอ่ะโอ้โหสุดๆเลยนะครับไปดูว่าลุ้นและสุดท้ายใครได้ใบดำใบแดงไหมครับนี้เราบอกว่าคนที่เขาสวมเสื้อสีแดงไปเนี่ยแก้เคล็ดเนี่ยไม่โดนใบแดงแต่รอบนี้ปรากฏว่าคนที่นั่งรออยู่อ่ะโอ้โหใจจดใจจ่อวันนี้เอาใส่เสื้อแดงมาแหละมันต้องได้ใบดำนะสุดท้ายคนที่ไปจับอ่ะได้ใบดำไปซะงั้นตัวเองได้ใบแดงนะครับเสื้อแดงก็ไม่เป็นผลนะโอ้มีคนบอกว่าเนี่ยวันหลังอย่าใส่ไปไม่รู้จะเชื่อใครดีนะ อ้าวแต่ว่าอีกเหตุการณ์นึงนะครับคราวนี้เนี่ยหลวงพี่ก็มาจับเหมือนกันครับหลวงพี่ก็มาลุ้นเลยนะครับมาช่วยกันลุ้นดูว่าสุดท้ายหลวงพี่จะได้ใบดำหรือใบแดงนะครับจากลักษณะอาการนะครับหลังจากที่เห็นแล้วว่าได้ใบแดงนะครับโอ้โหนี่หยิบจีวงจีวรขึ้นมาเดินแบบสายหน้ากันเลยนะครับเนี่ยหลวงพี่จับได้ใบแดงนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะบอกได้เลยครับหลวงพี่ก็สายหน้าเลยนะฮะคลิปนี้ถูกแชร์นะครับแล้วเขาบอกว่าการเป็นอาหารเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับเอาไปดูบรรยากาศกันต่อครับคนที่มาลุ้นนอกจากคนที่ไปจับเองแล้วเนี่ยญาติญาติแล้วก็คุณแม่ท่านนี้ลุ้นเลยครับว่าลูกจะได้ใบดำหรือใบแดงครับโอ้โหนี่แม่เขาก็ดีใจเลยนะครับเพราะว่าลูกจับได้ใบดำนะครับกระโดดโลดเต้นบอกโอ้โหดีใจยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อีกโอ้โหเนี่ยนี่เฮเลยนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวย้อนไปให้ดูหลวงพี่กันหน่อยละกันหลวงพี่หลังจากที่จับได้นี่คุณผู้ชมครับที่แบบลักษณะเหมือนกับว่าเป็นลมเนี่ยนะฮะอาการแบบโอ้โหต้องมายืนพิงอยู่กับเก้าอี้อยู่กับโต๊ะเพราะว่าจับได้ใบแดงนะฮะครับได้เป็นทหารเนี่ยทำไมถึงต้องมีอาการแบบนี้เนื่องจากว่าหลวงพี่ท่านเป็นห่วงแม่ครับโยมแม่ที่อยู่ที่บ้านอายุเยอะแล้วแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงท่านด้วยนี่แหละฮะก็หลายคนเนี่ยให้แสดงความคิดเห็นนะครับทำไมนี่จังหวะที่ท่านเป็นลมเลยนะครับก็เป็นห่วงไงนี่แหละครับแต่ก็มีคนบอกว่าเนี่ยผมเป็นอาหารมา2ปีสนุกมากครับโชคดีแล้วครับที่ได้รับใช้ชาติแล้วก็ได้บวช ด้วยถือว่าสมบูรณ์แล้วครับโอ้โหหลากหลายบรรยากาศเลยเนาะเนี่ยมีสีสันด้วยนะใช่พอเราเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะพาไปดูนางฟ้าจำแรงหน่อยไหมที่ชัยภูมิในการคัดเลือกทหารคุณผู้ชม10กว่าคนเลยนะที่มาแต่ไปสะดุดตาสาว2ท่านหนึ่งค่ะน้องก้านตองไหนดูชมหน้าน้องก้านตองหน่อยนี่อายุ21ปีค่ะเป็นชาวตำบลบ้านเข้าทรงผมใบหน้าหน้าอกจัดเต็มเลยนะคะสวยฉันอายเลยพี่ก้าน้องอายเลยอ่ะเขานำใบรับรองแพทย์ผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วมีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ผ่านการประกวดสาว2มาเป็น10เวทีแล้วด้วยมีการันตีรางวัลชนะเลิศด้วยนะคะการประกวดนางฟ้าจำแรงของวัดเกียรติประดิษฐ์ประจำปี66ด้วยแล้วก็อีกหลายเวทีเธอฝากให้กำลังใจชายไทยแท้ๆด้วยลองฟังน้องกั้นตองหน่อยค่ะมากินอาหารในปีนี้ด้วยนะคะก็สู้ๆค่ะเชื่อว่าถือว่าเป็นการรับใช้ชาติแล้วก็ทำตามระเบียบของหลักของประเทศก็ฝากได้นะคะนี่เสียงก็ยังผู้หญิงเลยเนาะสวยมากอะค่ะและยังมีสาวสองอีกหลายคนนะคะถูกจัดให้อยู่ในบุคคลจำพวก3ไม่แข็งแรงพอจะรับราชการทหารในขณะนั้นซึ่งก็มีการยื่นขอเกณฑ์ทหารใหม่ปีหน้านะนี่คือบรรยากาศประมวลหลายๆจุดมาให้ดูนะคะเราน่าจะได้เห็นสีสันแล้วก็เห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้อีกเยอะนะครับติดตามข่าวใหญ่ของเรานะจะได้มีสีสันที่ยิ้มได้นะครับ